ความมหัศจรรย์ซุปเปอร์ลิช1965ออริจินอลเอ็กซ์เชนจ์เอ็กซ์เพิร์ทเข้าช่วงที่2ของรายการกันแล้วนะครับชาวแรกที่สัญจรเมืองที่ได้ชื่อว่าเติบโตอย่างรวดเร็วในเวลาแค่ไม่กี่ปีเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งของบริษัทยักษ์ใหญ่มากมายจนได้ชื่อว่าเป็นซิลิคอนวัลเลย์ของจีนเลยล่ะครับซึ่งพูดมาขนาดนี้สถานที่ที่เราจะพาไปก็คงเป็นอะไรที่ธรรมดาธรรมดาไม่ได้จริงไหมล่ะครับว้าวคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่จุดหมายปลายทางอีกที่นึงนะเป็นที่สุดท้ายแล้วของเส้นทาง GBA นะที่เซินเจิ้นนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะฮะเซินเจิ้นนะครับเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจหรือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจของ GBA แล้วก็ของประเทศจีนนั่นเองครับเรียกว่าเป็นแหล่งรวมธุรกิจใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆไว้ที่นี่หมดเลยนะฮะเรียกว่าเป็นซิลิคอนวัลเลย์ของจีนเลยนะครับมีทั้งหัวเว่ยมีทั้ง DJI นะครับแล้วก็บริษัทใหญ่ๆที่จีนเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะ BYD ก็อยู่ที่นี่นะครับที่นี่ครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่ civilization มากแล้วก็มีอะไรทันสมัยมากเขาเป็นเมืองนวัตกรรมไปแล้วถูกต้องครับผมแล้วสิ่งที่ทำให้เมืองนวัตกรรมนี้เป็นเมืองแบบนี้ได้นะก็คือคนนั่นเองเขาส่งเสริมเรื่องการศึกษามากๆฉะนั้นเราจะเห็นร้านหนังสืออยู่ในเมืองนี้เต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าร้านนึงที่เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเป็นร้านที่ดังในโซเชียลมากตอนนี้นะครับชื่อว่าจงชูเก๋อนะครับมันจะพิเศษยังไงเดี๋ยวเราพาไปดูกันครับไปเหมือนเราจะเจอแล้วนะเพชรเนี่ยตัวอักษรเยอะๆอย่างเงี้ยผมว่าใช่แน่เลยนี่โดดเด่นตั้งแต่นี่เลยทางเข้าเป็นซุ้มอย่างงี้นะลักษณะเหมือนคล้ายๆบันไดปะแต่เป็นบันไดแบบท็อปวิวอ่ะอ๋อเออๆใช่ๆเรามองจากท็อปวิวเป็นบันไดแล้วนี่ก็เป็นแบบราวเออแปลกดีอ่ะนะฮะจงชูเก๋อเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันอ๋อชื่อร้านชื่อจงชูเก๋อเป็นร้านหนังสือร้านหนังสือครับที่รวมหนังสือทุกชาติทุกแบบเลยนี่เขาบอกว่ามีทั้งกาแฟทั้งหนังสือทั้งงานศิลปะทั้งไม่รู้อ่านไม่ออกเข้าไปดูข้างในดีกว่าผมร้องคาราโอเกะด้วยคาราโอเกะด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาไม่รู้ข้างในมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวไปตามไปดูกันดีกว่าครับผมจงชูเก๋อครับครับโอ้โหเป็นเพชรเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยมันคือความรู้ที่ไม่สิ้นสุดมันคือบันไดที่เมื่อกี้เราเจอข้างหน้าเนี่ยมันหมุนวนเข้าไปทั่วร้านเลยอ่ะใช่คิดดูถ้าเราอยากจะหาหนังสือเล่มบทนั่นน่ะเราต้องขึ้นบันไดตรงเนี้ยเพื่อขึ้นไปเอาตรงนู้นน่ะใบนุ่นรูปอ๋อนุ่นรูปไม่ใช่หนังสือจริงอ๋อไม่แต่มันมีหนังสือจริงด้วยที่พี่เห็นว่าเนี่ยตามบันไดตามชั้นเนี่ยมันก็จะมีหนังสือจริงด้วยเออซึ่งแบบมันน่าจะแทนถึงความรู้ที่มันไม่สิ้นสุดไหมอืมเนาะเฮ้ยผมว่าเขาแต่งร้านได้แบบน่าสนใจมากเลยนะฮะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่ผมว่าเป็น IG spot อะครับผมก็คือเหมือนแบบถ่ายรูปลง Instagram ได้อะไรเงี้ยอืมผมให้ฟีลอะไรรู้ไหมผมขออนุญาตนึกถึงเหมือนเป็นห้องสมุดที่แบบที่มันจะตกแต่งด้วยสไตล์แบบมีความมินิมอลปนกับความอาร์ตทำให้คนที่เข้ามาอยู่ในร้านหนังสือเขาไม่เบื่อและเขารู้สึกว่าสามารถใช้เวลาทั้งวันอะหามุมดีๆหากาแฟอร่อยๆแล้วก็อ่านคู่กับหนังสือที่เขาแบบชอบอะไรเงี้ยเออผมว่าดีหนังสือมีหลากหลายรูปแบบมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นของจีนเองของญี่ปุ่นนะฮะของสังกฤษก็มีนะฮะเต็มไปหมดเลยใช่ครับผมนี่ผมเจอแล้วเล่มนี้ผมว่าผมน่าจะทางคุณนะผมขอกลับบ้านเลยเนี้ยขอซื้อเลยเลบรอนเจมส์เนี่ยอย่างเงี้ยแบ็คเมมเบอร์เนี่ยโคบี้ไบรอันเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าชีวประวัติเขาก็อยู่ตรงนี้ด้วยซงฮึงมินอย่างเงี้ยนี่ดีกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์นะครับก้องก้องจากไหมอันนี้คือเป็นหนังสือที่ยูนิเวอร์แซลมากๆเพราะว่าไม่มีตัวอักษรเป็นหนังสือภาพเหรอเป็นหนังสือภาพมันเป็นการ์ตูนที่เป็นภาพเลยจริงปะเนี่ยอันนี้ดูดูดิตัวหนังสือเลยนี่ไงเนี่ยมันเล่าเรื่องโดยการแบบเนี่ยก้องผจญภัยไปเรื่อยโอ้อันนี้ก็เป็นบุคลากรอีกคนหนึ่งที่สำคัญที่สำคัญของโลกเลยประวัติศาสตร์เลยประวัติศาสตร์เลยสุดยอดมากเฮ้ยเหมือนผมจะเจออะไรบางอย่างว่ะคุณเพชรผมว่าสิ่งนี้เหมาะกับอะไรรู้ไหมเหมาะอะไรพี่เหมาะกับการเป็นของฝากของคุณผู้ชมมากๆอ้าวเพราะว่าเรามาร้านหนังสือกันครับแล้วนี่คือเหมือนเป็นที่คั่นหนังสืออันนี้คือเดี๋ยวนะนี่คือที่คั่นหนังสือเหรอที่มีสตอรี่อยู่ข้างในเป็นเหมือนเป็นซีนนึงเลยอ่ะนะฮะซึ่งมีหลากหลายเลยผมว่าผมจะเอานี้แหละไปฝากท่านผู้ชมนะครับ
อ่ะ3รางวัลไหม3รางวัล3รางวัลแล้วกันนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาที่คั่นหนังสือแล้วก็เราเลือกว่าเราจะเป็นตอนไหนดีพี่นะเดี๋ยวพวกเราเลือกกับมือเลยถ้าดูจากนี่นะก็จะมีแบบพวกเป็นอินเตอร์สเตลล่ามีทั้งเป็นห้องสมุดนะมีทั้งเป็นรางรถไฟมีสากุระมีใต้ทะเลมีบ้านจีนนี่โอ้โหนี่บ้านจีนโบราณเลยใช่ก็คือเป็นเรื่องราวเป็นสตอรี่นั่นแหละนะครับผู้ชมครับสามารถรับของฝากประจำสัปดาห์ได้ครับง่ายๆเลยนะฮะเพียงแค่โหลดแอปพลิเคชัน The First Ultimate เที่ยวสุดโลกเข้าไปที่ iOS แล้วก็ Android นะครับ2ระบบนี้ถ้ามีแอปเก่าอยู่ทำไงพี่ณลบทิ้งลบก่อนลบทิ้งเลยนะฮะแล้วโหลดใหม่นะครับโหลดง่ายๆนะครับผมตอนนี้และที่สำคัญนะครับไปตอบคำถามประจำสัปดาห์ในแอปพลิเคชันนะครับท้ายรายการเดี๋ยวผมจะไปตอบในแอปพลิเคชันด้วยเพราะว่าผมจะเลือกสิ่งที่ผมอยากได้ผมจะไปร่วมลุ้นด้วยผมจะไปร่วมลุ้นด้วยเอาเลือกคุณผู้ชมก่อนที่3ชิ้นนะ3ชิ้น3ชิ้นเอาเมอร์เมดไหมเมอร์เมดไหมผมว่าเอาอะไรที่เป็นจีนๆดีไหมเออได้พี่น้าอย่าเพิ่งเพลินอย่าเพิ่งเพลินเพราะว่ายังไม่หมดครับเขายังมีข้างในอีกเพียบนะเดินอยู่แล้วเรามาค้นพบโซนใหม่ในร้านหนังสือได้ด้วยเหรอถูกต้องครับผมนี่ฮะผมพามาดูเลยพี่ณว้าวแล้วมันดูสวยมากนะมันดูลึกลับแล้วมันดูเงียบสงบมากเลยโซนเนี้ยเขาบอกว่าเป็นโซนที่อะไรนะโซนเงียบโซนเงียบโซนเงียบเพราะว่าหนังสือที่อยู่ในโซนนี้มันจะเป็นพวกปรัชญาแบบสังคมวิทยาที่ต้องใช้สมาธิที่ต้องใช้สมาธิในการอ่านนี่ต้องดูการตกแต่งก่อนมันเป็นแพทเทิลไปหมดเลยนะแล้วก็มีการสะท้อนพื้นมันทำให้เราแบบงงนะหลอกตาหลอกตาแต่อีกนัยยะหนึ่งนะผมว่าการตกแต่งโดยที่แบบทำให้มันดูแบบหลอกตาทำให้ดูแบบเหมือนสถานที่นั้นไม่สิ้นสุดเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ทำให้พวกเราอะรู้สึกว่าที่เนี่ยมันกว้างแล้วก็สามารถเดินได้แบบว่าอยู่ตรงนี้ได้ทั้งวันแล้วมันเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนมูดเลยนะเข้ามาเหมือนอีกเรื่องนึงอะเหมือนกันเล่าเรื่องอีกแบบนึงแล้วก็นี่ผมเห็นมุมนึงน่าจะเงียบกว่าโซนี้อีกนะฮะเป็นห้องแบบส่วนตัวเลยอะโอเคงั้นเดี๋ยวเราหาหนังสือสักเล่ม2เล่มเนาะแล้วก็เราก็ไปนั่งอ่านกัน2คนไหมที่นี่ก็ตอบโจทย์สำหรับใครที่ไม่ชอบอ่านหนังสือมาตรงนี้ผมว่าคุณจะกลายเป็นหนอนหนังสือทันทีใครที่เป็นหนอนหนังสืออยู่แล้วมาตรงนี้คุณจะกลายเป็นยาจกทันทีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณจะซื้อทุกอย่างมันน่าซื้อไปหมดแต่ผมน่าจะหมดเงินกับของเล่นตอนโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นเพิ่มเติมกันหน่อยดีกว่าโซนอื่นผมเอาเนี้ยสองอันหยิบมาเลยลงบินออกจากร้านหนังสือมาพาคุณผู้ชมครับมาอีกหนึ่งวิวที่สวยมากเวิร์กเดียวกันเลยสวยมากข้างหลังของเราเป็นอะไรครับพี่นาครับเป็นชิงช้าครับขนาดยักษ์ที่ชื่อว่าเบเกอรี่นั่นเองนะฮะเขามีขนาดถึง128เมตรนะครับแล้วก็วันนี้เราจะขึ้นไปกันได้ไหมซื้อตั๋วแล้วเรียบร้อยซื้อตั๋วแล้วใช่ไหมใช่ต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่นั่งรถเข้ามาที่เซินเจิ้นนี้นะครับเราก็เห็นชิงช้าสวรรค์นี้แล้วนะตั้งแต่นั่งรถมาใช่ตอนนี้เราอยู่ข้างใต้แล้วแล้วก็มีตั๋วแล้วด้วยเดี๋ยวพาทุกคนขึ้นไปดูวิวข้างบนกันดีกว่าได้ครับตามมาเลยกว่าครับคุณผู้ชมดูเนี่ยเราเห็นสวนใช่ไหมเราเห็นเมืองของเขาและที่สำคัญนะถ้าคุณมองฝั่งนี้จะเห็นแบบว่าทางเซินเจิ้นเนี่ยเขากำลังสร้างเมืองอยู่เกือบครึ่งเมืองเนี่ยคือเขากำลังสร้างใหม่อยู่นะถูกต้องนะแล้วก็เราได้ข้อมูลมาว่าที่เราเห็นอยู่นะเมืองใหญ่ๆเนี่ยคือเขาใช้เวลาประมาณ10ปีเท่านั้นเองในการพัฒนาเมืองเก่าพัฒนาเมืองเก่าให้มันเป็นเมืองใหม่เทคโนโลยีขนาดนี้นะสวยมากเลยอ่ะและตรงนี้ครับเราก็ได้เห็นอ่าวเฉียนไห่ด้วยนะฮะคือเร
ราอยู่บนถนนเราไม่เห็นเมืองเยอะขนาดนี้ใช่เพราะว่าตึกสูงตึกใหญ่เป็นเยอะมากแต่พอเรามาอยู่มุมบนนี้เราจะเห็นชัดเลยว่าเซินเจิ้นเนี่ยพัฒนาไปไกลขนาดไหนแล้วนะฮะครับผมและตอนนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยนะฮะใกล้แล้วฮะใกล้ที่จะขึ้นไปถึงยอดแล้วครับเขาบอกว่าใช้เวลาเนี่ยประมาณ30นาทีในการวน1รอบเพราะฉะนั้นแล้วเราจะอยู่บนนี้30นาทีโดยการเห็นวิวแบบจัดเต็มของเมืองเซินเจิ้นพิเศษมากๆครับชอบมากๆเลยสวยมากครับชมเสน่ห์เมืองเก่าเยือนดินแดนหลากหลายวัฒนธรรมไข่มุกแห่งประเทศมาเลเซียปีนังชมความยิ่งใหญ่ของวัดเก๊กล็อกซี่สการะพระนอนแห่งวัดชัยมังคลารามนั่งรถรางขึ้นไปเที่ยวปีนังฮิลสัมผัสธรรมชาติอันงดงามและเงียบสงบใกล้ชิดผีเสื้อนับหมื่นตัวและชีวิตของแมลงพันหายากที่เอนโทเปียลิ้มรสอาหารแบบชาวปรณการสุดอร่อยพักกายพักใจไปกับโรงแรมสุดหรูตลอดทริปออกเดินทางวันที่ 18-21 มกราคม 2567 จำนวน4วัน3คืนราคาพิเศษเฉพาะแฟนรายการเหลือเพียง 19,800 บาทเท่านั้นจำนวนจำกัดเพียง30ท่านโทร065-879-3936 เฮ้ยคุณเป็นใครเนี่ยเฮ้ยคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรผมหวังอีเพชรเฮ้ยนี่เราทำไมเราข้ามยุคมาหลุดมาได้ขนาดนี้เนี่ยคนรวยเนี่ยจะมานั่งตรงนี้เขียนกวีแล้วก็จะมีแม่นางนะครับสวยๆเนี่ยมานั่งเตรียมชาให้